มันเป็นผีเสื้อหมดแล้วนะผีเสื้อไปแล้วเนี่ยได้มาคันนี้ก็ถือว่าพอกินแล้วลูกลงมาโอ้ยจุดใหญ่นึกว่าลูกปลายเนี่ยดักแด้คั่วสูตรสาวดอยนะครับโอ้หน้าตากินสดๆอะไรอย่างงี้มันไม่ถึงใจหน้าตาฟอร์ลาสาวขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามน้ำก่อนปล่อยช้าๆค่อยๆไม่ต้องตกใจลูกบินปล่อยคันเร่งครับสวัสดีในป่าห้วยแก้วล่างกึ่งห้วยแก้วบนกับการเดินทางมาของผมอีกครั้งที่จะพาน้องฟิงค์เนี่ยมาเรียนดูวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับวันนี้ผมมีพระเอกกับนางเอกมาด้วยนะครับซึ่งน้องฟิงค์เนี่ยจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางอย่างดีเยี่ยมเลยนั่นก็คือการที่จะได้มาหาของป่าใช่ไหมลูกใช่เมื่อเช้าหนูไปจับอะไรบ้างไหนเราบอกคนดูหน่อยเป็นยังไงให้เขาดูหน่อยนี่แต่มันได้น้อยเพราะว่ามันออกจากดักแด้มันออกจากไอ้นี่ไปแล้วมันเอาเป็นอะไรละอ่ะเจมส์อ้าวนี่เจมส์โอ้ยเจมส์เอาตัวอะไรมาตัวอะไรอ่ะตัวปิงปิงแปะอะไรอ่ะตะขาบลูกจริงเหรอขอกินนะลูกกินได้ด้วยเหรอกินสิหนูต้องกินโชว์โอ้หนูควายหยุดควายหยุดควายหยุดโอ้ยควายมาเป็นฝูงเลยเอ้ยนี่ควายใครอ่ะควายของหยุดมาโอ้โหลูกมาเป็นโอ้ยยี่สิบสามสิบตัวเลยหยุดรวยขนาดนี้มีควายดูเขาจะปล่อยอย่างนี้แล้วตอนเย็นมันก็กลับมาใช่ๆมันจะเป็นเงี้ยลูกโอ้มีคนเลี้ยงมั้งหูเป็นเยอะนะเนี่ยแสดงว่ารวยเสียรวยแล้วพี่ก็รวยพี่ขอควายเยอะไม่ของใครก็ไม่รู้อ่ะเอามาดูกันหนูไหนดูดิจากแรกดูจากแรกต่อนี่เมื่อเช้าไม่ได้มีเยอะนะครับเพราะว่าอะไรรู้บ้างเพราะว่ามันเป็นผีเสื้อหมดแล้วนะผีเสื้อไปแล้วเนี่ยได้มาคันนี้ก็ถือว่าพอกินแล้วลูกอร่อยหนูเคยกินไหมไม่เคยมันน่าจะเหมือนหนอนอะไรเงี้ยไม่มันกรอบเวลาทอดจะกรอบแต่ว่านาต้าให้พี่เก็บรอไปแล้วส่วนหนึ่งแต่หนูได้กินแน่นอนอันนี้คือเราเก็บให้คนอื่นดูไงมันอยู่ตามต้นไม้ที่เป็นต้นคล้ายๆต้นขี้เหล็กต้นขี้เหล็กนั่นแหละเยอะมากนะเหมือนใบไม้เลยพอได้ไม่พอกินนาต้าก็เลยให้พี่มดกับพี่ยุทธมาหาของในลำห้วยต่อเดี๋ยวพี่ไปปักเบ็ดในน้ำนะเดี๋ยวดูอาจจะได้เห็นปลาดำหรือปลากั้งปลากั้งอยู่ในเมืองไม่มีส่วนใหญ่บ้านเราจะเป็นปลาช่อนอะไรเงี้ยลูกนี่ๆๆไปเจมส์ไปหาอะไรอีกพี่ก็ไปหาอะไรวะเนี่ยอะไรลูกออสอีกแล้วลงมาโอ้ยตัวใหญ่นึกว่าลูกปลายเนี่ยอีกแล้วขาไหนนะมันกำลังจะมีขาอีกแล้วมันเจมส์ขามันไม่ใหญ่จะสับประหลาดมาแล้วเอาเลยลูกได้ยังเก็บไปแล้วนะพี่อยากลองทำให้หนูลองทำแบบพี่มดไหมน่ะดูเนี่ยเอาเนี่ยแล้วก็กวาดนั่นสอนวิธีการทำอาหารรับประทานของสาวดอยหนูทำเป็นหนูก็หนูมีไอ้นี่อันเดียวหนูก็ทำเงี้ยได้อยู่อุ้ยนี่กุ้งเดี๋ยวไม่ได้หนูไม่ทันหนูลองจับดูนะจับดูเข้าให้ไม่เข้าเลยอ๋อเข้าแบบหลบนั่นแหละขยะทั้งนั้นแหละอันนี้ลุงยุทธก็ก่อไฟแล้วเตรียมทอดหนอนนี่กุ้งกุน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 กุยไหนลูกไหนดูดิมันกุนกุนมันตัวเล็กได้อยู่ตัวใหญ่สุดอย่างนี้แหละนี่โอ้กุ้งนี่โอ้นี่เมนูกุ้งเต้นยุดเมนูกุ้งเต้นไหวไหมเนี่ยผมได้เยอะนะเนี่ยใหญ่ไปไหมกุ้งเต้นอันเนี้ยนะนี่มันกินอย่างนี้แหละกุ้งธรรมชาติเนี่ยนาตากินโชว์นาตาจะกินโชว์มันเป็นอาหารลูกมันเป็นวิถีของคนที่อยู่ในป่าอย่างนาต้านาต้าคือคนป่าอันนี้ผมจะทำเมนูกุ้งเต้นโชว์ร้านสาวนะใส่เกลือทีเดียวก็กรอกเข้าปากเลยมะนาวหน่อยหนึ่งโอ้แซ่บหลายมีเหรอมะนาวมีสิช่วงนี้รู้สึกว่าพูดภาษาอีสานเดียวนะคุณเนี่ยจะได้มีอีสานแล้วไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมามึงก็พูดไปปากเดี๋ยวโดนด่าอีกนะนั่นผมพูดเล่นเขาจริงๆจะเป็นอีสานบอกทางเหนือนะอยู่แถวๆกนุ้นแหละนั่นเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเพียงแน่จัดไปยังคืออยู่เดียวให้หลานสาวทำเลยน้องฟิงไปทำบ้างลูกดูดิจะได้ตัวอะไรเพื่อจะได้ปลงได้ปลาพี่น้องไม่ได้ปลาตัวน้องฟิงไปลองไปพี่มอสอนเอาถุงวางนาตาเอาอันนี้ให้เอาใส่ตรงนี้น้องฟิงเอากระเป๋าออกมาเอามาฝากนาตาหนูกระเป๋าเดือบเปียกไม่หนูต้องไม่ได้หนูทำให้มันธรรมะทะแมงหน่อย
เอานี้ออกมานะแล้วก็ปักลงมาในสวินนะกวาดให้ถึงพื้นลูกระวังมันไม้มือที่มือด้วยมันอาจจะมีหนามีอะไรเงี้ยมีก้อนหินด้วยมีก็ไปเลยเอาออกมาดิลูกหนูต้องเปิดแล้วหนูก็ลูดไกลๆดิลองไปดูว่ามีไหมดูดิเนี่ยมันอยู่ใต้ใบไม้เนี่ยดูดิมีตัวอะไรบ้างโอ้โหใบไม้เยอะจังเลยมันเลยสับน้ำไหนอ๋อแมงดาแมลงสาบน้ำชอบเหรอแมงดาเนี่ยไม่พี่ไม่ชอบหรอกโอ้ได้นี่เออใช่แมงสาบลูกแมงสาบน้ำมันเล่นนี่ตัวแมงปองน้ำกินกินกินเหรอผมนาต้ากินจนไม่จะพูดยังไงเนี่ยอร่อยยังไงอะไรเอาตกปลาก็ได้ไม่กินแมงสาบน้ำตัวนี้อะไรเลยมีตัวแมงปองน้ำเมื่อกี้ก็มีตัวไงตรงนี้นะให้เขาทำคนเดียวเลยเอานี่มือข้างนี้จับนี่เออแล้วก็เอาไม้จับเออนั่นแหละกวาดเลยแล้วก็กวาดขึ้นไปเลยไปเลยข้างบนเออไม้หนูเอาละหนูช้อนติดพื้นดิเออไม้เจ๊ก็เอาปากด้วยเอามือปากด้วยแล้วมือปัดเนี่ยเออดึงขึ้นมาเลยได้แล้วหรอโอเคมาดูได้อะไรนะนี่ได้ดิเดี๋ยวแพ็คประกันได้ไรได้ปากก้างตัวเล็กปากก้างเหรอโอ้ลูกเก่งมากได้ปากก้างด้วยนี่เห็นปะได้ปากก้างนี่ไงบ้านเราไม่มีให้น้องพิงน้องพิงจับดูมันคล้ายๆปลาช่อนแต่มันเป็นปากก้างอ่ะลูกแบมือโอ้ยเห็นไหมเก่งด้วยได้ปลาพี่ยังไม่ได้เลยเนี่ยได้ปากก้างตัวน้อยแล้วก็หอยหอยไม่เอาเอาไหมอันนี้ตัวเล็กเอาไหมยุดเอาไหมตัวเล็กไปปล่อยให้มันโตก่อนลูกอารมณ์คดมันยังอยู่อีกไกลนี่ลูกออสใช่ไหมน้องเพ้งไหนยื้อจับได้เลยเหรอทำไมทัชกั้นใจเข่ากั้นใจฮึบเบิร์ดสะบัดออกลองทำสิสะบัดออกเออเออเล่นนี่นั่นแหละเข้าหน้านะอ๋อมาถึงแบบนี้ลองไปอีกหนึ่งต้องลองดูคราวนี้ของจริงเลยคนเดียวล้วนๆเลยลูกอยู่ห่างๆอย่าห่วงๆน้องพี่ทำให้เร็วทำให้ไวจะทำให้น้าตาให้1บาทโอ้โหมีกำลังใจเยอะเลยทองนะลูกทอง1บาทหนูเอาหินไม่ได้ละหินหนูต้องออกสมมุติว่าได้ลูกออสนะพี่ต้องให้ทองนะเอาไปนี่มีปลาด้วยไม่เห็นลูกออสไม่เห็นอะไรเลยฮะไม่หนูปักแล้วหนูเอามือกวาดขี้ดวงไหนไอ้ไอ้คันนะลูกน้าตาบอกน้าตาพูดเองนะเมื่อกี้ว่าจะให้ทองถ้าได้ลูกออสตัวนึงทองม้วนหนึ่งบาทลูกระวังคันน้องฟิกไอ้นั่งคันออกมาใกล้ๆหน่อยออกมาก่อนมีแต่ก้อนหินมาขอทดสอบผลงานจะได้ไหมเนี่ยได้ไหมลุ้นเดี๋ยวเงียบๆนะมีกุ้งสักตัวไหมทำคนเดียวนี่คือไม่ได้เลยนั่นอะไรอ่ะยังปอน้ำเหรอมันเลยไปคือตัวอะไรไปแล้วสับปะรดได้ไหมไม่มีอ่ะบอแบ๋เก่งมากเลยลูกพร้อมเก็บไว้ให้อยู่กับที่พอ นั่นแหละไม่เปลืองด้วยไม่มีอะไรเลยนี่ไงได้ตัวนี้ไงอะไรนี่ไงโอ้มันเล็กไปไม่เอาหมดมันเลยสั่นน้ำอ่ะอุ้ยสบายเลยไปทำอะไรกินนี่ฟ้าลุกป่ะทอดนอนดีกว่า มาดูเมนูหนอนดักแด้นะครับที่อันนี้คือชาวบ้านเขาหาไว้แล้วเขาก็ต้มทิ้งไว้ทางมดบอกว่าเดี๋ยวจะคั่วให้กินก็คือใส่เกลือใส่ผงชูรสเข้าไปแค่นั้นนะครับใช่ง่ายๆครับปกติถ้าต้มจริงมันกินได้มันก็สุกแล้วแต่ถ้าเกิดจะเอารสชาติต้องทอดทีมันจะแห้งๆอันนั้นใบอะไรนะใบไม้หรือใบมะกรูดหอมๆนะทำกินกลางป่าเลยน้องฟิงไม่เคยกินนะครับเป็นเมนูแรกที่จะให้เธอได้ลองลิ้มลองที่เธอบอกว่ากินแล้วแบบจะรู้สึกยังไงบ้างนะแต่บอกพ่อเลยเขาว่าอร่อยพี่เคยกินไหมคะกินจ้าเขาขายถุงละร้อยอ่ะชาวบ้านเขาจะไปหาเก็บตามข้างถนนจริงในเมืองก็มีนะแต่ว่าคันนี้เก็บไม่ทันเขาเดือนละครั้งเองการหาหยวกกินของง่ายดีไหมลูกคุณคิดว่าไงใช่แต่มันก็จะเป็นหน้าแต่ละหน้านะเพื่อไปดูปลาได้วะด้วย
ม่ได้มาแล้วครับดักแด้คั่วสูตรสาวดอยนะครับใส่ไปหมดเลยเนาะไปหมดเลยจะเหลือทำไมอ่ะนานๆได้กินทีละสาวจะติดใจจริงๆถ้ามีเยอะนี่ตาต้าจะซื้อไปให้แม่หนูกินอีกแหละไม่มีแล้วมันส่วนใหญ่มันหายากลูกมันมีแค่นี้แหละเขาไม่ค่อยขายแล้วเขาบีละครั้งเนี่ยเขาจะเก็บไว้กินกันเองลูกคนใหญ่เชื่ออย่างว่ามันมีของแบบที่หนูไม่เคยกินเยอะเลยเนี่ยจ้าคุยให้ก็ใช้ได้แล้วอยากกินรสด่วนเนาะที่นี่เยอะนะหนูเคยกินไหมเหรออร่อยพี่ต้องมาช่วยที่หนอนดำออกนะหนอนสีดำอ่ะหนอนสีดำจากการจับหรือเปล่ายุบยิบยุบยับเลยอ่ะลูกที่นกกินปะไม่ใช่คนละอย่างกันมันเดือดมันอยู่ในรังแล้วมันเดือดเยือกเต็มเลยปีละครั้งเหมือนกันพนักที่นี่อันนี้มันกลายเป็นยาอร่อยลูกอร่อยเออเป็นยาอร่อยอร่อยวันนั้นไปเห็นคลิปเพี้ยนแน่ที่ตอนที่มากับรุ่นเด่นต้องมาหายายคิดถึงยายเลยตอนนั้นยายยังแบบอุดมสมบูรณ์อยู่เลยน่าใส่เข้าไปอีก 3-4 ตัวคนไม่กินนี่ก็ใส่มานี่คือแบบอันนี้เขาสุกแล้วเนี่ยให้ตัวเขียวให้ยุทธ์มันชิมนั่นแหละโอเคเนี่ยตัวเขียวนะให้ยุทธ์ชิมนะตอนนี้หนอนของน้องมดเปลี่ยนสีครับจากสีเหลืองเป็นสีเขียวสภาพที่แท้จริงมันออกมาแล้วลูกตอนเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันเหมือนต้มมากกว่านะเพราะว่าน้ำที่อยู่ในนี้มันออกต้องให้แห้งก่อนน้ำจากอันนั้นเมื่อกี้ไงอ๋อน้ำที่ว่าเราฟีดไว้เนาะเทออกดิเทออกเหรออืมหิวแล้วเหรอโอ้โหยายพูดหอมมากให้ยุทธชิมคนแรกนะยุทธให้ยุทธชิมให้ยุทธชิมรถโรงพยาบาลเรียกด้วยนะคนแพ้ดูแลตัวเองดูแลตัวเองให้ยุทธทิ้งอ่ะมดชิมมดชิมของมากเลยอ่ะชิมดิปลาโถเจ๋มันอร่อยนะอื้ออร่อยลองชิมเจ๊แซ่บมันคุ้นๆหรือเปล่าล่ะรีบขายทิ้งเลยไม่ใช่มันโดนบวกปากเออเหรอมากเลยนั่นนั่นเขาฉลาดไงก็อย่างงี้แหละก็เพียงแต่ว่าชิมๆๆๆๆคือถ้ามีเด็กๆเขาจะให้เด็กๆเป่าปากแต่นี้ไม่มีเด็กๆเขาก็เลยไม่ต้องการไงนั่นอร่อยอ่ะอร่อยนะเดี๋ยวรอซุปก่อนนี้ก็กินได้แล้วเนี่ยโอ้ยนี่มดนี่ชอบแกล้งจริงชิมดีกว่าหนูชิมกับนาต้าไหมมันยังไม่สุกนะสุกแล้วเขาต้มพี่ไม่ต้องชิมยุ้นนี่เขาต้มมาก่อนใช่ไหมพี่กินน้ำมันพี่หนูไม่ได้พี่ชิมอันนั้นตัวมันเดี๋ยวมันจะหมดก่อนยิ่งกว่าแมงเม่าทอดอีกเค็มๆมันๆเลยอะแมงเม่ามันต้องบีบเข้ากอไฟทำไมแมงเม่ามันต้องบีบเข้ากอไฟพี่ก็ไม่ถามเลยมันโง่หรือเปล่าโง่เหมือนมดอะรู้เขาหลอกอยากให้เขาหลอกแค่นั้นแหละอันนี้พูดจากใจความรู้สึกตัวเองค่ะมันจะไม่ชิ้นเรานะใช่ไหมน้องพิงค์ใช่น้องพิงค์อร่อยมากคือแบบพูดอะไรก็ให้เข้าตัวเองตลอดเลยนะนั่นยอมโง่เพราะรักเธอเจ็บเพียงแค่ครึ่งอร่อยอร่อยเนาะเหมือนอะไรสักอย่างมดนี่อร่อยมากเลยพี่เราให้มาสุกก่อนไหมมดอดีหมดหม้อไปมันจะหมดหม้อให้มันแห้งดิไม่ถ้ามันทอดเมื่อถ้ามันทอดมันจะอีกอย่างนึงอ่ะมันเหมือนต้มถ้าทันทอดมันจะแบบกรอบๆลูกมันดีเนาะให้มันแห้งดิจัดปะน้องฟิงหนูทำอะไรลูกกำลังเล่นอะไรอยู่รู้หรือเปล่าใยอะไรนะใยบวบใยบวบพอดีใครพาไปเก็บผ่านยุทธผ่านพี่ยุทธผ่านพี่ยุทธเรียกเขาดีๆก็ได้ลูกลุงยุทธรู้จักลุงยุทธไหมลุงน่าหมายถึงหน้าตามากเหรอใช่นายหนูกำลังแกะอะไรไหนดูดิเอาเมล็ดมันออกไงจะไปฝากแม่หรือยังไงใช่แล้วถ้าหนูจะไปทำอะไรไหนเล่าให้คนดูฟังหน่อยอันนี้เขาเอาไว้ขัดตัวก็ได้หนูเคยไปซื้อในห้างเลยในไหนไหมเคยตอนนั้นทำอะไรเอาไว้ขัดตัวแต่ว่าส่วนแพทย์แน่ต้องเอาไว้ขัดใจขัดใจถ้าไว้ดามใจได้ไหมครับดามใจหรอดามใจน้องมดได้ไหมครับ
ไม่ได้ค่ะนานด่ามาพอๆกันละโดนด่าพี่จะไม่ยอมโดนด่าคนเดียวไม่หรอกรุ่นเพื่อนในหนูชอบแบบอ๊อนานประมาณนั้นนานกลัวอะไรไงคุณพี่ขอโทษทีครับมาไซน์เรามดมากเลยชอบแบบลูกออดอะประมาณนั้นน่ะเพิ่งแย้มหัวออกจากนั่นแหละอะไรอะที่มันแบบแบบออกมาจากรูแม่ปุ๊บกินเลยซวบเลยโดดใส่เลยเจมส์ก็ชอบเนี้ยโดดใส่แบบนี้ครับอะไรอ๊ออ๊ออะไรที่มันอ๊ออ๊อนั่นน้องฟิงค์ดูไปฟังมากพี่มดเขาประมาณเนี้ยบ้ากลางเลยนะลูกรู้เรื่องที่เขาคุยปะรู้แหน่ไม่ให้เด็กเนอะไม่ให้อินโนเซนต์เนอะนี่นี่แล้วหนูเคยไปซื้ออันเท่าไหร่หนูเคยไปซื้ออันละ10 บาท20 บาทไหมโอ้นาตามีไอเดียดีแล้วเดี๋ยวนาตาจะไปเก็บมาเนี่ยสักคันรถ10 ล้อแล้วหนูก็ไปนั่งปอกขายละ10 บาทขายผ่านขายออนไลน์เนี่ยนั่งขายข้างทางแล้วก็ค่าคืออันละ10 บาทแต่ค่าส่งคือคิดแพงหน่อยค่าส่งละ10นั่นแหละดีนะลูกเอาไหมธรรมชาติล้วนๆเราลงทุนร่วมกันให้พี่มดลงทุนแค่แต่แฟนเขาว่าเอาลูกอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเสร็จยังเนี่ยจะเสร็จแล้วนะจะเสร็จแล้วพี่ยุ่งได้ปลาไหมยุ่งได้ปลาเปล่าไม่ได้หรอกไม่ได้เหยื่อไม่ดีพอดีไม่มีไส้เดือนครับเมื่อเช้าไปหาไส้เดือนไม่มีก็เลยเอาเหยื่อพวกตัวด้วงตัวดักแด้แล้วก็เอาพวกลูกออสเลยไปปักเลยนะครับปรากฏว่าปักก้างไม่กินไงมันก็เป็นพวกไส้เดือนมันจะหอมแล้วเหยื่อมันจะไม่หลุดด้วยไงถ้าเป็นไส้เดือนแม่นาต้ามีโปรเจกต์ปลาใหญ่อยู่ลูกนาต้าจะไปแอบขโมยคนแถวๆนี้1ตัวเดี๋ยวรอตอนเย็นก่อนนะนาต้านัดเพื่อนๆไว้แล้วแห้งแล้วครับหนอนคั่วของน้องมดเขานะครับก็เดี๋ยวจะเอาลงจากเตาแล้วนะครับน้องพิงค์มาร์กบอมาสาวเสียงเราลองร้อนอย่างเดียวลูกค่อยๆหยิบเอาเราอยู่พี่มดสักปีนึงพี่นาต้าจะพี่มดเป็นพี่เลี้ยงหนูสักปีนึงลูกหนูจะได้เก่งๆเหมือนพี่มดเขาอร่อยอร่อยมีเมล็ดสับด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่มดเขาจะย่างฮะย่างกุ้งต่อลูกย่างแล้วย่างบนเตาไฟงี้เลยเหรอพี่จะกินสดๆหรือมดเอาไปย่างไหมเนี่ยนี่เมล็ดสับก็มีเอากินไม่เอาเมล็ดสับไม่เอาบอกว่าพี่ดีนะเมล็ดสับหนูเอ้ยมดกินเมล็ดสับไม่เอาเมล็ดสับมันต้องต้มไปเมล็ดสับไปแล้วเอาแต่กุ้งพอเอาแต่กุ้งพอครับพอดีมันน้อยมากเลยดีปลาก็ไม่ได้ไงยุทธนี่ไม่ได้เลี้ยงเลยเดี๋ยวต้องเก็บผักปูดไปทำอาหารกันต่อครับให้น้องฟิงได้กินข้าวหน่อยน้องมดไม่ได้เลี้ยงยุทธไม่ได้เลี้ยงนานแล้วเนี่ยแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงสุกแล้วเอากุ้งให้ลองสาวหลานสาวกินหน่อยลูกพี่มดเอาลงนี่แม่เขาต้องใช้นี่มาอุ้ยกุ้งอนุสักตัวสุกแล้วมันไม่อร่อยโอ้ยอุ้ยต้องสุกๆหน่อยเพื่อสุขภาพกินขี้เท่าเนี่ยหลายๆนาตากินไม่เผาเลยตากินโบ๊ะเลยจับได้อะจริงแต่ก่อนอยู่นาอยู่อะไรเงี้ยคือประจำแหละน้ำตาเนาะสุกแล้วสุกแล้วขึ้นมาแล้วโอ้เดี๋ยวมันไหม้มาเฮ้ยแล้วด่านูมันจะไหม้ได้ไงลูกอ่ะเนี่ยมันยังเป็นน้ำไม่แห้งเลยพี่แน่น้ำไม่แห้งเอาไปแล้วดูแต่ราคาของเขากินแต่คิดดีคิดโคนนี่แหละมันสุกแล้วนี่ก็จะมาลีลาเยอะจริงมดเนี่ยลีลาเยอะจังว่าอะไรมันเป็นยังไงเป็นยังไงเด็กๆไม่ติดใจเขาไม่ชอบลีลาเยอะโอ้ยมันเป็นความลับนานรู้ได้ไงว่าเด็กๆไม่ติดใจเด็กๆไงหมายถึงเล่นไงเล่นไงเล่นอะไรอ่ะฮะเล่นอะไรอ่ะก็เล่นนี่ไงห่วงยางเป่ากบของพวกนี้ไงนานถูกแล้วลูกอย่าไปเชื่อพี่มดไม่อร่อยหรอกมันต้องมีน้ำไม่กินไม่มีน้ำมันไม่คนละตัวกินที่มันไม่มีน้ำแจกแจกดูมือแจกจะติ๊บเหรอคะแจกอย่างอื่นแจกอะไรมินิฮาร์ทเช่มันดูงงอย่าซวบเลยเหรอซวบเลยค่อยๆลูกระวังร้อนนะปากคองนะมาอะไรหนูไม่เคยกินกุ้งอ่ะอยู่บ้านก่อนทุ่งนาบ้านเราเยอะแยะหนูได้ไปกับแม่ไหมเมื่อที่แล้วที่ไปแบ่งที่อ่ะนั่นดูเจมส์เป็นไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยเอาให้ลูกกินดีกว่าทำไมอ่ะนาตาไม่กล้ากินโอ้นาตากินสดๆอะไรอย่างนี้มันไม่ถึงใจนาตาอืมอร่อยเหมือนกันเนาะกินนี่ดีกว่า
เดี๋ยวผมแบ่งหน่อยกินกันนะครับแล้วก็เก็บข้าวของไว้เตรียมออกจากป่ากันนะครับเพราะว่าจริงๆมาอยู่กันตั้งเช้าแล้วคณะผิดพลาดทางการเดินทางนิดหน่อยพอดีว่ามัวแต่นู่นขี่รถเที่ยวกระลาสาวครับผมมอเตอร์ไซค์มานะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้หนึ่งช็อตเอาเรือสาวขี่ข้ามน้ำกลับไปในตัวเมืองนะครับนะสักหนึ่งช็อตนะเอาแบบเล้าใจหนูฟิกหนูขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยังยังเลยลองดูดิเดี๋ยวต้องลองยืมรถพี่มดลองหน่อยนะยกล้อข้ามน้ำเลยนะแต่พี่มดเขายืนขี่ข้ามน้ำโชว์นาต้าก็จะให้หนูซ้อนท้ายนาต้าข้ามน้ำโชว์คนดูเลยนะเออตามนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับเจมส์ก็จะสอนน้องฟิงขี่รถข้ามน้ำก่อนจะเดินทางกลับน่านเธอจะเป็นคนที่เก่งที่สุดใน3โลกน่านดิลงเนินนะน่านนางเอกของเราครับน้องเวงนี่เอาให้ดีนะลูกนาต้าอยู่ข้างหน้านะท่านชนนาต้าก็คือผู้ชมบ้างไงท้องแหละเออลองจะพี่มดพี่มดสอนหน่อยจะไปล้มเขานะไม่ได้นะลูกแล้วก็ก่อนนะไม่ใส่เกียร์สตาร์ทก่อนสตาร์ทก่อนลูกสตาร์ทก่อนบีบสตาร์ทแล้วใส่เกียร์ต้องใส่เจนลูกใส่เกียร์หนึ่งบีบคลายก่อนค่อยๆปล่อยบิดอย่าบิดแรงค่อยๆบิดพยายามเอามือแตะเบรกด้วยเออน่ะเบรกได้เล่นนิดนึงแล้วก็ค่อยๆปล่อยนะค่อยๆปล่อยนะมดพยายามแตะเบรกที่นี่แตะเบรกที่นี่พอแตะเบรกใช่นิดเดียวพอแล้วก็ให้ปล่อยคาร์ดบังคองคาร์ดน้องก่อนเล่นช้าแล้วก็ปล่อยเบรกค่อยๆปล่อยใจเย็นเอาขาขั้นนี้ลงไม่หนูเอาบังคองไว้เลยพยายามเหยียบเบรกไว้ขั้นเกียร์นึงพอพยายามเหยียบลุงยุ้ยใจเย็นลุงยุ้ยใจเย็นลุงยุ้ยก็จะไปโอเคฟอร์ลันซาวขี่มอไซค์ข้ามน้ำก่อนปล่อยช้าค่อยๆไม่ต้องตกใจลูกบินปล่อยคันเร่งครับไปได้อ่ะได้สิอีกทีถ้าไม่ได้เดี๋ยวตาพ่วงแล้วเอาบิดเลยแล้วก็สตาร์ทมันเกียร์ใส่แล้วค่อยเกียร์ใส่แล้วค่อยหนูเบิ้ลเบาเบิ้ลหนูค่อยปล่อยแล้วก็เบิ้ลค่อยปล่อยคาร์ดค่อยปล่อยเล่นด้วยค่อยปล่อยแต่เราต้องเล่นของกันเบาอย่าเล่นแรงเล่นเบาๆแล้วก็ค่อยปล่อยว้าวเบรกไว้ครับอย่างนี้ประมาณนี้แหละลงเลยแล้วเบรกที่เท้าก็ได้บิดคาร์ดอยู่เกียร์หนึ่งลงเนินแล้วนะมันลงเนินอ่ะลงก็เบรกดิยากอะไรค่อยเบามันปล่อยไหลก็ได้แบบให้มันชุนชินปล่อยคาร์ดค่อยปล่อยเดี๋ยวเจมส์จะยืนขี่โชว์นะไปค่อยปล่อยไปเล่นเบรกเท้าก็ได้นะเบรกขาได้ก็แล้วก็ไม่ได้นี่จะตายไปเดี๋ยวดูเจมส์ก็ขี่โชว์ไปลูกปะแต่ซ้อนท้ายนาต้าก่อนเดี๋ยววันหน้าเก่งเอาไม่ซ้อนท้ายหนูเหรอก็ได้อยู่แหละโอ้ยไปซ้อนท้ายพี่มดก็ไปเดี๋ยวนาต้าตามตูดไปดิฟ้านะครับดูทีมงานนู้จะยืนขี่โชว์ปะข้ามน้ำแบบยกล้อน่ะอะไรยกล้อน่ะนะครับเดินทางกลับไปแล้วนะครับทุกคนไปเลยเจมส์จะพาหลานสาวผมไปแล้วมั่นใจไหมเนี่ยล้มก็ล้มบ่อยเนี่ยเจอกันจ้านครปฐมเจอกันนครปฐมจ้าน่านยิ้มหน้าตาเลยวันนี้มันเจอหลานสาวผมไม่ได้มันไปอ้าวเลยน่ะดูมันกลับหลานทิ้งทุกคนหยุดไปสาวๆเขาไปกันแล้วเหลือแต่พวกเรานะครับไว้เจอกันเดินทางของผมต่อนะครับก็เดี๋ยวน้องฟิงก็ออกทริปในช่วงที่ว่าเริ่มต้นนะครับแกก็น่าจะคงต้องปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องการกินการอยู่การเดินทางการใช้ชีวิตการขับรถขี่รถต้องเดี๋ยวต้องไล่เป็นครับนะมันไม่ยากครับเวฟอะไรเนี่ยมันไม่มีคลาสก็ขี่ง่ายอยู่น้องขี่เป็นอยู่นะครับเพียงแต่ว่ารถวิบากแกยังกลัวอยู่นะเพราะว่าแกไม่เคยไงนะแต่อยู่กับผมนี่คือเดี๋ยวต้องจัดให้ได้แน่ๆครับบีบสิหรือว่าบีบอะไรเนี่ยไปสิรอนานแล้วไปเดี๋ยวตามมาไปเลยเดี๋ยวขี่มันไปละเจอกันขอบคุณนะครับทีมงานห้วยแก้วร่างนะครับน้องมดด้วยมดสรุปกิมแซบไปติดตามชมช่องน้องมดด้วยนะครับนักสาวคนสวยนะครับน้องฟิงมาลุยด้วยกันนะนี่คือบรรยากาศอันดีงามของธรรมชาติที่ยังคงมีอยู่จริงในประเทศไทยนะครับไปเลยเดี๋ยวตามไปลีลาเยอะนี่มีเอ็มถึงไม่มีลีลาเยอะไง